สวัสดีครับแค่เปิดยกแรกทั้งคู่ก็รัวหมัดใส่กันไม่ยั้งหมัดแรกหมัดซึ่งทั้งคู่ทำได้ดีมากเรียกเสียงเชียร์ของคนทั้งสตูดิโอได้คับข้างก็เรียกได้ว่าไม่ทำให้ผิดหวังกันเลยทีเดียวพอยกที่2เชียร์ก็เดินหน้านำก่อนปลายหมัดไม่ยั้งแต่ด้วยความอึกของหมอเจี๊ยบก็เลยทำให้ปลายยกปล่อยหมัดใส่เชียร์ไม่หยุดเช่นเดียวกันมาถึงยกสุดท้ายทั้งคู่เริ่มอ่อนแรงแต่แลกหมัดกันไม่แบบไม่มีใครยอมใครเชียร์พยายามออกหมัดจนเข้าเป้าแทบจะทุกครั้งในขณะที่หมอเจี๊ยบก็มีความอึดและก็ทนให้หลังจากเวลาในยกสุดท้ายหมดลงเชียร์ก็ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณปากมีรอยช้ำที่บริเวณจมูกและก็มีอาการเหนื่อยก่อนที่ทีมงานจะนำเชียร์ส่งโรงพยาบาลโดยผลการแข่งขันก็คือเสมอกันแต่อย่างไรก็ตามล่าสุดสาวกระแตอาสยามก็ได้ออกมาโพสต์ถึงสาวเชียร์และก็หมอเจี๊ยบว่าไม่พูดถึงไม่ได้จริงๆแต่จะได้ขึ้นชก10ไฟต์10ซีซั่นนี้ด้วยนะคะแต่ไม่มีคู่วันนี้ขออนุญาตพูดถึงสุดยอดมวยหญิงคู่ชกดุเดือดในเวที10ไฟต์10ในฐานะที่แตกเองก็เป็นอดีตนักมวยอาชีพมาก่อนก็ขอบอกจากใจเลยว่าทั้งพี่เชียร์และก็หมอเจี๊ยบโคตรเก่งเลยชกดีมากทั้งคู่ชกดีกว่าผู้ชายอีกตั้งหางนี่ชกครั้งแรกก็ทำได้ดีขนาดนี้พวกคุณคือสุดยอดของความทุ่มเทความพยายามแต่ขอชื่นชมจากใจจริงๆนะคะกราบหัวใจของทั้งคู่เลยแฮชแท็กใจสู้มากๆ มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยกับการต่อยมวยเนี่ยเข้าใจมากๆเพราะอยู่บนนั้นมันก็คือโคตรกดดันถ้ามีโอกาสแต่ก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในรายการมวยและในรายการ10ไฟต์10สักครั้งนะคะแฮชแท็กคิดถึงสังเวียนผ้าใบแฮชแท็กคิดถึงน้ำหวานน้อยสักบุญมา